มากินข้าวนะจ๊ะแม่จ๋าทำไมอวบขึ้นจ๊ะเสร็จพี่ไหมคะน้ำปันตื่นค่ะรุ่นพี่ไม่อินเลยอ่ะนี่กำลังจะถ่ายชาเรนงามอยากไทยอยู่นะคะโอ้โหนี่น้ำปั่นพี่ว่านะชาเลนจ์นั้นอ่ะให้น้องๆเขาทำดีกว่าส่วนน้ำปั่นนะพี่มีชาเลนจ์พิเศษมาให้เฮ้ยจริงเหรอคะชาเลนจ์อะไรคะอย่าบอกว่าชาเลนจ์งามอย่างไรเพราะว่าไม่ต้องถามค่ะคำตอบอยู่บนใบหน้าห้ามเล่นผ้าในฉากเด็ดขาดอ๋อยรุ่นพี่อ่ะรู้ทันตลอดเลยนะใจร้ายเอ้ากองถ่ายมีผ้าเยอะแยะห้ามจิกมาเล่นนะ It's น้ำปั่น challenge timeพี่ขอทาน้ำปั่นค่ะสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนนุสาสิริเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพันนีเจมส์ Snail 8 by สยามสเนลสัปดาห์นี้อันดับ1และ2ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันดับที่3 MT12 น้องจุ๊บจิ๊บก็มีคะแนนโหวตไล่เข้ามาแล้วครับแฟนๆในแต่ละภาคยังไงอย่าลืมเอาใจช่วยโหวตให้กับผู้ประกวดที่ท่านชื่นชอบด้วยนะครับร่วมโหวตนางสาวไทยในดวงใจทาง SMS พิมพ์ MT ตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดส่งมาที่4777999หรือกดดอกจัน477ดอกจันตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้ขึ้นชื่อว่านางสาวไทยนะคะก็ต้องเป็นตัวแทนของขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยไม่เพียงแต่การแต่งกายภายนอกเท่านั้นนะคะยังรวมถึงภายในกิริยาวาจามารยาทที่แสดงถึงวัฒนธรรมไทยที่บรรพบุรุษของเราวางรากฐานไว้จนถึงปัจจุบันดังนั้นชาเลนจ์ในวันนี้นะคะน้องๆทุกคนจะได้ย้อนกลับไปสู่อดีตเพื่อเรียนรู้วิถีของหญิงไทยสมัยก่อนด้วยการสวมบทบาทในละครนิทานพื้นบ้านของไทยค่ะละครพื้นบ้านยังไม่เคยค่ะแบบนิทานจักวงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราต้องมาแต่งตัวไทยเป็นหนังพีเรียดหรือว่าเป็นละครพื้นบ้านทำตัวเหมือนในวรรณคดีอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบคิดไม่ออกว่าเราจะต้องทำท่าทางยังไง acting ยังไงค่ะก็ตื่นเต้นมากๆค่ะน่าจะทำได้เพราะเป็นคนรู้สึกว่าไม่มีอะไรยากของความสามารถของเราอะไรเงี้ยจะเป็นย้อนยุคหรือเปล่าแล้วถ้าย้อนยุคอ่ะมันจะต้องแบบว่าต้องแสดงยังไงต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบคิดเยอะไปหมดเตรียมความพร้อมในการเป็นกุลสตรีไทยของคุณให้พร้อมนะคะIt's challenge time ค่ะพี่ขอท้าพวกคุณค่ะนุสาสิริเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทปตท.จำกัดมหาชนAJDVD และ alibaba.com ครับ
ีต้อนรับเข้าสู่โรงถ่ายลาดหลุมแก้วนะครับถ้าน้องๆเนี่ยไม่ตั้งใจเนี่ยนั่นคือความยากมากถ้าน้องเล่นไม่ได้หรือว่าไม่สามารถทำการแสดงได้แต่มีความตั้งใจเนี่ยอันนี้ไม่กลัวการที่ยากที่สุดสำหรับเราเนี่ยก็คือต่างคนต่างมาค่ะแต่ว่าเราต้องเล่นให้อยู่ในโทนเดียวกันแก๊งหนูนะคะจะมี5คนเคมีมันตรงกันมากคือเรารับส่งแดร็อกอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกแบบมันมากเจ้านั่นแหละตัวดีเจ้านั่นแหละตัวดีมินทาเทวีค่ะสำหรับวันนี้นะคะหญิงได้รับบทเป็นพระอุมาเทวีค่ะเป็นเทพแห่งความยุติธรรมนะคะมีอำนาจบารมีนะคะคอยเหมือนให้คำสั่งสอนให้รู้ผิดชอบชั่วดีค่ะลูกพี่คะดูผู้หญิงขี้ริ้วขี้เหร่พวกนั้นสิมาทำอะไรกันก็ไม่รู้สวยก็ไม่สวยแต่ตัวก็ประหลาดเดี๋ยวก็จับกินซะหรอกปุ๊มสนุกดีเหมือนกันครับว่าคือได้ทำอะไรที่แบบไม่เคยทำงูโฉบอย่างนี้ปั๊บเราต้องทำท่าทางให้กระฉับกระเฉงต้องแบบดูแบบเฮ้ยแข็งแกร่งซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนิดนึงค่ะตื่นเต้นมากคือเหมือนมันครั้งแรกในชีวิตเลยที่แบบเฮ้ยมากองถ่ายใหญ่ขนาดนี้เหมือนกันที่แบบเราเป็นนักแสดงหลักเลยถ่ายละครแล้วคือเหมือนเขาก็ต้องแบบจดจ่ออยู่กับเราคนเดียวคือไม่ใช่แค่ว่าเราไปเป็นตัวประกอบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนแล้วเขาก็พยายามจะช่วยบิ้วเราพยายามจะแบบโกรธเลยแบบเอาเลยแบบว่าเขาทำอะไรกับเราอะไรอย่างเงี้ยหนูเป็นคนที่เสียงเป็นโทนเดียวพูดเบาแล้วมีนกับฟ้าเนี่ยค่อนข้างจะมีพลังเยอะกว่าหนูจะทำยังไงก็ได้ให้มันแบบเหนือกว่าเขาอะค่ะอันนี้ยากแม่ไม่กินรำเถอะนะจ๊ะไม่มีกรอบนะไม่มีกรอบเอาให้สนุกคือมันจะมีตอนนึงที่แบบจะพอจับได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะกระทันหันมากคือจะต้องหัวเราะแบบสะใจหนูก็เลยรู้สึกว่าบางทีหนูเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไม่ค่อยทันนะคะก็เลยงงๆแม่คิดออกแล้วว่าแม่จะทำยังไงกับนางคณิษฐาตาบูดีความยากก็คือเล่นยังไงให้แบบอยากดูร้ายอะค่ะแต่ว่ามันก็ยากอะค่ะที่ให้ดูร้ายก็เลยแบบเล่นตลกหมั่นไส้4เทคผ่านเลยแม่จ๋าแม่อยู่ไหนสสิเป็นคนเสียงใหญ่นะคะห้าวๆแต่พอมาเป็นบทละครเอื้อยอะค่ะต้องอ่อนโยนมือทุกอย่างจะแบบตึกๆไม่ได้แล้วต้องมีความนุ่มนวลหมดเลยอะค่ะก็เลยรู้สึกยากตรงนี้นิดนึงในการที่จะเปลี่ยนคนแข็งๆกลายมาเป็นคนอ่อนๆค่ะน้อย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 นี่น้อยนี่น้อยแม่จ๋าเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันนะจ๊ะว่าผู้หญิงขี้เหร่พวกนั้นจะแสดงเป็นนางฟ้าที่มาจุติเป็นนางเอกในละครพื้นบ้านได้อย่างไรสวยไหมคะแม่จ๋าโอ๊ย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 อ้าวแม่จ๋าโอ๊ยลูกพี่นี่ไม่รับมุกเลยร่วมโหวตนางสาวไทยในดวงใจทาง SMS พิมพ์ MT ตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดส่งมาที่4777999หรือกดดอกจัน477ดอกจันตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้นุสาสิริเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพันนีเจมส์ Snail 8 by สยาม Snail และตอนนี้นะคะถึงช่วงสำคัญของค่ำคืนนี้แล้วค่ะที่เราจะได้รู้แล้วว่าใครคือผู้ชนะใน Challenge ในสัปดาห์นี้ค่ะ
และผู้ที่จะมาตัดสินนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากโปรหนำเลียบและโปรวาวาค่ะสวัสดีค่ะพี่หนำเลียบและพี่วาวานะคะเกณฑ์ที่เราจะดูก็จะดูเรื่องแรกก็คืออันดับแรกเลยก็ต้องเป็นการเข้าถึงบทบาทก่อนและอันดับต่อไปก็คือการพูดนะอันนี้สำคัญมากพูดเนี่ยบางคนพูดไม่ชัดใช่ครับอาจจะแบบบางคนจะติดแบบภาษาสมัยใหม่ภาษาสมัยใหม่บางทีเขาเขียนมาใช่ก็ใช่ใช่อะไรเงี้ยเราก็ต้องปรับความเข้าใจกับบทพลิกกันไปกันมาแล้วที่สำคัญก็คือความตั้งใจในการที่ทำงานด้านนี้ครับเกิดเป็นอะไรกันถ้าไม่รู้เดี๋ยวข้าจะพาไปดูแม่จ๋าแม่จ๋าแม่อยู่ที่ไหนเอ้ยเอารำมาให้แม่แล้วจ้าแม่จ๋าลูกเอ้ยแม่มาแล้วจ้ะลูกแม่กินรำอ่อนๆที่เอ้ยคัดมาให้นะจ๊ะแม่จ๋าแม่กินไม่อิ่มแม่จะกลับเอามาให้ใหม่นะจ๊ะแม่แค่นี้ก็พอแล้วลูกแม่ไม่ได้อยากกินอะไรมากมายขอเพียงให้ได้อยู่ใกล้ๆลูกเอื้อยแม่ก็อิ่มใจเหลือเกินแล้วเฮ้ยไม่เป็นป้านางคณิษฐากลายเป็นปลาบู่ท้องนี่จ้ะแม่สุกอร่ามเลยทีเดียวแม่จ๋าอายอยากรู้จังอยากรู้ว่าเนื้อปลาบู่จะอร่อยหรือเปล่าใช่ไหมลูกไม่ใช่จ้ะอายอยากรู้ว่าถ้าแม่ตายไปแม่จะเกิดเป็นปลาอะไรนะปลาช่อนหรือปลาดุกหรือจะเป็นปลาโอ๊ยไอ้แม่ไอ้เจ็บนะแต่มีแม่เป็นปลาก็แปลกดีเหมือนกันนะจ๊ะแล้วลูกไอ้อยากมีแม่เป็นปลาหรือว่าจะช่วยแม่กำจัดทั้งสองแม่ลูกนั่นก็ทั้งสองอย่างนะจ๊ะแม่โอ้โหไอ้พูดเล่นนะจ๊ะแม่ใครกันจะอยากมีแม่เป็นปลาล่ะแม่คิดออกแล้วล่ะว่าแม่จะทำยังไงกับนางสองแม่ลูกนั่นดีแม่แม่จ๋าเอ้ยมาแล้วจ้ะแม่แม่มากินรำนะจ๊ะแม่จ๋าหายไปไหนแม่จ๋าแม่อยู่ไหนลูกเอื้อยแม่จ๋าแม่เข้ามาหน่อยเอ้ยอยากจะแตะต้องถูกตัวแม่บ้างแม่จ๋าทุกวันนี้เอ้ยว้าเวเหลือเกินโถลูกเอื้อยลูกเอื้อยอย่าร้องไห้นะลูกนะแม่จ๋าหยุดได้แล้วหยุดได้ลูกเอื้อยเฮ้ยบ้าเอ้ยบ่อที่ไหนล่ะลูกเอื้อยดีๆเดี๋ยวนี้นะอยู่ในน้ำในสระเนี่ยจะฟังนะนางปลาโง่ตอนเป็นคนว่าโง่แล้วพอกลายเป็นปลาเนี่ยโง่หนักขึ้นไปอีกนะว่าอย่าดิ้นนะปล่อยข้าปล่อยวันนี้บ้านข้าจะได้กินผัดเผ็ดปลาบูปลาเด็ดใครก็ได้ช่วยที
เก็บปลาไปได้เท่านี้แหละเอื่อยทำไมพวกเขาถึงใจร้ายใจดำขนาดนี้คนชั่วมันก็เป็นอย่างนี้แหละจ้ะแต่คนดีย่อมตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ต่อให้ถูกตามร้างตามผานอย่างไรสักวันหนึ่งความดีก็ย่อมเป็นฝ่ายชนะในที่สุดคือร้ายเนี่ยในละครในจังหวงเนี่ยมันก็มีร้ายพร้อมกับตลกไปด้วยคือทำยังไงให้ร้ายคนดูหมั่นไส้แล้วก็ทำให้คนดูมันขำไปด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ถึงกับร้ายมากทำได้ดีมากครับขอบคุณครับให้แกเรื่องการเล่นหน้าระวังไว้เล่นเยอะเกินมันไอ้นั่นเกินแล้วมันจะดูแต่ว่าโดยรวมแล้วก็แล้วแต่บทบาทที่ผู้กำกับเขาจะกำกับมาแต่บางทีมันมีเยอะกันเยอะขอบคุณมากครับคือเห็นภาพแล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่าเราเนี่ยเศร้าจริงๆแล้วก็เราดูแล้วอินไปกับละครเนี่ยดีครับออกมาเดี๋ยวนี้นะนางวิมาลาขอให้ออกมาเลยมันคงอับอายแขกชิ้นหน้าตัวชาวบ้านเขารู้ว่ามันเป็นจระเข้อะไรไม่ใช่จระเข้ธรรมดานะจ๊ะแต่เป็นจระเข้เส้นคิดที่ฆ่าหัวตัวเองและยอมเป็นเมียข้าหน้าตาเฉยคงไม่ใช่มีแต่ข้ากระมังที่แล่ตามขึ้นมาเจ้าเองก็ใช่ย่อยแล่ตามหัวข้าลงไปแล้วกลายเป็นเมียจระเข้ถ้าข้าต้องอับอายเจ้าเองก็ต้องอับอายไม่น้อยกว่าข้าหรอกสามหาวก็เพราะปากอย่างนี้นะสิหัวจระเข้ถึงได้เบื่อนายต้องขึ้นมาหาเมียมนุษย์แล้วปากไอ้พวกเจ้าล่ะมีหน้าล่ะพี่ไกลทองถึงได้เบื่อแล้วลงไปหามีจระเข้อย่างข้าใครๆก็รู้ว่าข้าไม่ได้อยากเป็นเมียชาละวันแต่มันต่างหากที่มาลักพาตัวข้าไปป่วยการพูดข้าเองก็ไม่ได้อยากเป็นเมียมนุษย์เช่นกันถ้าเจ้าไม่เคยคิดอยากจะเป็นเมียมนุษย์ก็ใส่หัวกลับลงไปอยู่กับพวกจระเข้ของเจ้าได้แล้วพวกเจ้าถามพี่ไกลทองหรือยังว่าอยากให้ข้ากลับลงไปหรือเปล่าอีนางนี่มาละมีจระเข้น่าเกลียดอัปลักษณ์เกลียดตรงไหนหากน่าเกลียดจริงพวกของเจ้าคงไม่หลงรักข้าจนหัวปักหัวปั๊มหรอกฆ่ามันเขาไปฆ่ามันจระเข้ร้อนไหมเปรียบเปรยทั้งเยาะเย้ยให้ได้รับความอับอายต่อแต่นี้กูจะมากลับไปแล้วใจแนวแม่อะไรอย่าได้ไม่สิบไกรทองจะข้อตายดีกว่าไปให้มันเหยียดเสียเกียรติเรา
การแสดงออกเนี่ยค่อนข้างจะดีนะฮะเพิ่งเล่นครั้งแรกด้วยแล้วก็แสดงออกมาได้อย่างนี้ถือว่าค่อนข้างจะยอดเยี่ยมในอารมณ์ของการเล่นเนี่ยนะครับค่อนข้างดีมากอันนี้ชมเลยนะครับชมเลยเพราะว่าการเข้าถึงอารมณ์เนี่ยเหมือนแบบฝังอารมณ์เข้าไปในเป็นตัวร้ายได้ดีคือเป็นคนดูแล้วว่าการแสดงเนี่ยตั้งใจดีมากเห็นเวลาที่ใส่อารมณ์ตอนพูดเนี่ยแต่ว่ามันขาดไปนิดนึงขาดตรงช่วงที่มันเว้นวรรคเว้นจังหวะไปนิดนึงนะครับร่วมโหวตนางสาวไทยในดวงใจทาง SMS พิมพ์ MT ตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดส่งมาที่4777999หรือกดดอกจัน477ดอกจันตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้